ส้มเช้งแจ้งสัมพันธ์เท่งหลังถูกโยงแตกคอหลังจากมีประเด็นดราม่าเบาๆบนโลกออนไลน์สำหรับครอบครัวทั้งสองพี่น้องอย่างเท่งเถิดเทิงและส้มเช้งสามชา ทีครั้งหนึ่งเคยถูกโยงว่าทะเลาะกันเมื่อทางด้านส้มเชงสามชาซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆของเท่งเถิดเทิงไม่ได้ไปร่วมงานบวชหลานชายโดยหลังจากนั้นเท่งเถิดเทิงก็บอกว่าตนไม่รู้เรื่องนี้เพราะไม่ค่อยได้หยิบมือถือส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องจริงๆเราใช้ชีวิตที่บ้านสวนถ้ามีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาก็ไม่มาพูดอยู่แล้ว กับส้มเชงก็พี่น้องกันไม่มีอะไรล่าสุดส้มเชงก็ได้มีโอกาสมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าตนและพี่น้องทั้งหคนร่วมถึงเท่งเถิดเทิงไม่เคยทะเลาะกันเลยพร้อมทั้งเคลียร์ชัดว่าพูดแบบไม่สตอเลยนะ เกิดมาถ้าบอกว่าพี่น้องมีทั้งหมด6คนเรากับพี่เท่งตั้งแต่เกิดไม่เคยทะเลาะกันเลยจนล่าสุดก็ยังไม่ใช่แต่น้องๆและหลานก็มีงอนกันแต่ผู้ใหญ่ก็จะงอนกันเรื่องอะไร คนถามเยอะว่าทำไมไม่ไปงานบวชโง,ง๋เฮ้งเราก็เลยตอบแบบขำๆว่าติดละครไปไม่ได้นี่ก็พูดเอามันกันว่าเขาไม่ได้เชิญพี่น้องฝั่งโน้นเขาก็หน่อยกันแต่เดี๋ยวเขาก็ดีกันตอนนั้นยังไม่ได้เคลียร์แต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วแล้วสนิทกันมากแต่เราไม่จะเป็นต้องโพธนาว่าสนิทกันขนาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยก็สรุปว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยค่ะ พี่น้องอยังรักกันดีนะคะ